หัวใจของการขับเคลื่อนคือพลังงาน MRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทะยานเป็นที่หนึ่งไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนนพลังสู้ชัยชนะนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะเหมือนเดิมครับตูนเอ็กโอกับนาชาตินะฮะนาชาติเอ็กโอวันนี้เรามาบุกครับพี่ชาติเรามาอยู่ไหนเนี่ยกลางป่าเลยเนี่ยบอกตรงนะไม่น่าแกล้งพี่โก้เยอะเนี่ยอยู่กลางป่ากลางเขาโอ้โหแต่อย่างที่จู่หัวไปตอนแรกนะครับเรามาบุกกับอู่พี่โอ๊ตอู่ช่างขวัญซึ่งอยู่แถวไหนนะพี่แถวเรียกไม่ถูกเลยเรียกไม่ถูกนะแต่ผมเข้าทางตลาดไทยเลี้ยวซ้ายเลาะตามคลองเรื่อยๆข้ามสะพานเลี้ยวขวาเจอหมู่บ้านที่มีป้ายขาวเลี้ยวซ้ายเข้ามาแต่ถ้าดูตามแมปอะถือว่าอยุธยาเลยนะเหรออันนี้อยู่อยุธยาวังน้อยหรือเปล่าแล้ววันนี้ฮะอย่างที่บอกครับวันนี้เราใกล้ในเทศกาลของงานรีโอพรีเซนต์ECU Shop Supup Thailand Record 2017แล้วเราก็จะพามาดูรถฮะนี่ฮะดูรถที่แข่งใน Supup และทีมคานะในช่วง AO Show สดอย่างนี้เราสนับสนุนโดย MRX ครับชุดขยายความจุ MRX ไว้ครับ Automotive Liquid นะครับแล้วก็ Oxy Spray Wax นี่เราก็มาครบถ้วนเลยแล้ววันนี้ฮะตอนแรกเราเข้ามาฮะนี่ฮะนึกว่ามาผิดหลายคนนะสงสัยเฮ้ยพี่ผมเคยมาทำรถที่อู่ช่างโอ๊ตครับไม่ทรงนี้เลยพี่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปฮะตอนแรกผมเลี้ยวร้อยเข้ามากับพี่ชาติยังไงเฮ้ยใช่เหรอวะผิดปะวะ โอ้โหดูฮะเป็นไงใหญ่กว่าเดิมเยอะคือเมื่อก่อนนะถ้าใครท่านผู้ชมมาจะเป็นตรงนี้จะเป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าเลยตรงนี้เป็นป่าเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็พัฒนาเรียกว่าทำอู่ใหม่สวยมากใหญ่เลยเป็นเหมือนโรงงานเลยนะพี่นะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปดูความพร้อมของรถแข่งขันแล้วเห็นบอกว่ามีกูรูแดกมาอยู่ด้วยใช่ฮะนี่จะเป็นใครเราอยู่ข้างในแล้วมาชุดใหญ่ชุดใหญ่เหรอเหมือนทุกอู่เหมือนทุกอู่ฮะไม่ใช่คือมาทุกอู่ตอนเนี้ยวันนี้พี่ครับวันนี้วันที่19แล้วครับเหลือไม่กี่วันนะฮะ20แล้ว20แล้วใช่ป่ะยังเค้าเรียกว่าอะไรต่อรถก็ไม่ว่าเลยนี่เข้ามาแล้วฮะพี่โอ๊ตอยู่ไหนฮะนั่งป่ะนั่งๆๆกําลังโมอยู่ทําอะไรฮะพี่แม่ทําอะไรครับพี่ประกอบคันลอกตกปลาอยู่เฮ้ยโอ้โหนี่ไงนี่เจอพี่โอ๊ตแล้วครับพี่ชาตินะทักทายหน่อยดีกว่าครับนี่สวัสดีครับพี่โอ๊ตครับครับโอ้โหนี่ฮะทำอะไรอยู่พี่ประกอบ 1.9 ครับ 1.9 พี่ครับเพราะว่าพี่ทำลงด้วยปีนี้ใช่ครับ 1.9 คือคันไหนพี่เป็นคันคันจั๊วเมืองการครับเนี่ยครับคันนู้นคันนู้นครับคันขาวพี่ครับโอ้เดี๋ยวค่อยเดินไปที่รถหนึ่งว่าด้วยเรื่องของรุ่นการแข่งขันซุปเปอร์พี่โอ๊ตครับปีนี้พี่ลงการแข่งขันรุ่นอะไรบ้าง 1.9 F5 ครับแล้วก็ซูเปอร์แม็กดีเซลครับแล้วก็หน้ายาวดีเซลครับก็เกือบทุกรุ่นแล้วนะน่าจะทุกรุ่นที่เป็นดีเซลคือพี่โอ๊ตลงหมดเลยปีนี้ครับความพร้อมพี่เป็นไงบ้างเริ่มจากรุ่นเล็กก่อน 1.9 1.9ก็เพิ่งจะเริ่มทำความพร้อมก็ด้วยเวลาบีบครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยววันนี้20แล้วสมัครยังเนี่ยพี่สมัครหมดแล้วครับอ๋อนี่ๆตกใจความพร้อมก็สักประมาณ 70% น่าได้ครับพร้อมแน่นอนครับนี่เวลาที่คาดหวัง 1.9 พี่ 1.9 ก็น่าประมาณ 11.5 11.6 11.6ครับพี่ 1.9 เดี๋ยวนี้มันแรงยังครับพี่แรงครับเขาก็เลยวิ่งกันก็ 11.4 11.6 แล้วมานี่เขาวิ่งกันอยู่แล้วเวลาทำเขาเรียกว่าพี่บอกแบบสูตรเล็กๆน้อยๆได้มั้ย 1.9 ทำยังไงมันถึงแรงขนาดนี้พี่คือคันนี้เคยวิ่งไว้11.7 11.8 ในเครื่องสแตนดาร์ดมีรอบนอกตอนนี้ก็รื้ออัพเครื่องอ๋อทำเริ่มทำข้างในแล้วใช่ครับแปลว่าพื้นฐานของเครื่อง 1.9 เนี่ยมันเขาเรียกว่าตอนแรกถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดมันจะมีรู้สึกเขาเรียกว่านิสัยมันจะค่อนข้างเฉื่อยๆหน่อยว่าพี่ใช่ครับเมื่อด้วยซีซีมันน้อยครับอ๋อครับแล้วมันบอกการที่ทำเป็นรถแข็งไหมในมุมมองพี่เลยเหมาะไหมเหมาะไหมด้วยที่เขาเปลี่ยนบล็อกเครื่องเนาะมันก็ต้องพัฒนากันต่อไปพี่เหมาะไหมมันคงไม่เหมาะใช่ครับมันก็ต้องตามเทคโนโลยีต่อไปนี่ไงก็เลยเสกมาได้เดี๋ยวรอดูติดตามคันนี้ซ้อมวันไหนพี่คัน 1.9 จะเร่งให้ปลายอาทิตย์นี้ครับนี่เดี๋ยวเราไปดูที่สนามด้วยคัน 1.9 ปลายอาทิตย์ 1.9 มีคันนึง1คันครับแน่นอนเลยแล้วมีรถลูกค้าอยู่ไหมพี่
ก็คันนั้นก็รถลูกค้าอ๋อแล้วก็ถ้าเป็นเอเวอร์ห้าอีก2คัน2คันครับคันไหนบ้างพี่เอเวอร์ห้าอีกคันอยู่บ้านลูกค้าครับแต่คันนี้ผมวิ่งรุ่นเทอร์โบ44อยู่แต่ผมจะเปลี่ยนเทอร์โบขึ้นไปวิ่งรุ่นเอเวอร์ห้าอ๋อคือตอนคันนี้ที่จริงก็เป็นเอฟไอเดียโอ44ใช่ครับแต่จะเอาเทอร์โบเป็นเอเวอร์ห้าก็เปลี่ยนเทอร์โบแล้ววิ่งเลยครับอ๋อคันนี้เปลี่ยนยังพี่เปลี่ยนแล้วเหลือจะไปจูนวันนี้ครับจริงเหรอพี่ดูเครื่องได้ไหมได้ครับได้แต่เดี๋ยวก่อนนะใส่ยังผมดูก่อนทีแรกใส่บลูทูธเต็มระบบเลยอ๋อพี่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่อ๋อรอใส่แล้วถอดครับใส่แล้วยังไม่ใส่นะครับโอ้ถ้าเปิดมาที่ฮากเลยนะดูได้พี่เครื่องอยู่อ๋อรออ๋อเครื่องอยู่เลยไม่ใส่ระบบเอามาใส่แล้วถอดไปแก้อยู่ตอนนั้นที่วิ่งของปากอีสีคันนี้วิ่งเท่าไหร่พี่โอครับคันนี้จะเป็นรุ่นปากอีสีงานอีสูผมวิ่งไว้10.7ครับเอฟห้าหวังไว้F55 พอตอนเปลี่ยนกติกาตอนนี้ผมยังไล่ยังหาไม่เจอเพื่อนต้องหารถก่อนใช่ครับมันคือเขาเปลี่ยนกติกามา 2-3 รอบก็ต้องไล่ใหม่อีกทีครับนี่ไงนี่ไงแต่คันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วรอเปลี่ยนเทอร์โบยกเทอร์โบใส่ก็ได้เปลี่ยนเทอร์โบก็จะจูดแล้ววันนี้ก็จูดแล้วแน่นอนครับน่าจะวันนี้นะครับน่าจูดชอบนะอู้ดีเซลเลยผมไปยี่ไรนะวันนี้วันที่20แล้วนะฮะเดี๋ยวพี่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวพี่โอ๊ตพาไปดูเซอร์ไพรส์นะผมช็อกมากเลยนะคันนี้ก็เป็นในรุ่นของ F55 มีอีกรุ่นไหนพี่มีโปรทักผมไม่มีครับปีนี้ตัวทักไม่เป็นครับแล้วก็เป็นรุ่นของเป็นซูเปอร์แม็กดีเซล2คันซูเปอร์แม็กดีเซลครับคือคันคันเก่าคันนี้ครับคันเสียต้องคันเก่าครับนี่คันนี้คือ1ใน10ครับใช่ครับปีนี้พี่เจ้าพิกเอ็นเจิ้นครับขยับสเต็ปไหนบ้างอะไรบ้างพี่คือจริงๆอ่ะเป็นเจ้าของเดียวกันคันใหม่กับคันนี้ทีแรกผมจะย้ายของครับแล้วด้วยเวลามันบีบครับผมก็เลยคุยกับเสียต้องว่างั้นเป็น2คันเลยดีกว่าคันนี้วิ่งได้อยู่แล้วไม่อยากเลยครับคันนู้นเสร็จด้วยเวลาหมิ่นผมไม่มั่นใจว่าจะ 100% แค่ไหนอ๋อคือผมค่อนข้างมั่นใจคันนี้โดยที่ยังไม่ทำอะไรเนี่ยผมวิ่งได้มั่นใจแน่นอนครับครั้งนี้สถิติได้ไว้ที่ผมวิ่ง7วิ่งไว้ 7.5 7.5 ครับ 7.5 แล้วก็ยังทรงเครื่องเดิมอยู่ใช่ครับมีเพิ่มอะไรมีครับไม่เด็ดเหรอพี่มีนี่ๆนะผมคิดว่าน่าจะคันเก่าน่าจะลงได้อีกหน่อยน่าจะเร็วกว่าเดิมได้อีกหน่อยเร็วกว่าเดิมด้วยครับนี่อ่ะมาดูกันดีกว่าคันนี้นี่คือเขาเรียกว่าคันไฮไลท์ของพี่โอ๊ตเลยก่อนนี่ไอ้แต่ถือว่าคันนี้พร้อมมากเลยพี่จอดคุมพงคุมล้อเต็มระบบไปแล้วเดี๋ยวไปซ้อมไหมพี่น่าจะซ้อมอาทิตย์นี้เหมือนกันครับแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเวลายังไงเพราะต้องเร่งรถด้วยครับครับนี่ฮะแต่ชิลมากนะคันนี้ดูแบบล้นลามากนะแบบจอดเก็บสบายสบายโอ้โหเออแต่ก็ดีนะถ้ามีความพร้อมอยู่นะคันนี้พร้อมมากแต่อย่างที่บอกพี่โอ๊ตทำไมถึงไม่ย้ายของผมอธิบายก่อนมันหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทีแรกผมจะย้ายก็คุยกันไว้ว่ากับเจ้าของรถกับเสียว่าย้ายแล้วเวลาที่ทำกับของที่สั่งคันนู้นอะไรด้วยอะไรครับมันเวลามันมินมากผมกลัวเสร็จผมจะเร่งให้เสร็จอยู่แล้วแต่ผมกลัวไม่มีเวลาไล่รถเพราะรถที่เสร็จใหม่มันมีอะไรจุกจิกรายละเอียดเยอะครับคันนี้คือมันวิ่งได้มันมีเวลายืนอยู่แล้วใช่ครับวิ่งได้ชัวร์แล้วซูเปอร์แม็กก็ตรงยากด้วยครับไฟลท์ให้มันตรงได้แล้วคันนี้มันโอเคอยู่แล้วครับสมบูรณ์แล้วเข้าเท้าเราสุดแล้วเออนี่ไงหลายคนบอกเฮ้ยพี่นะอย่างที่บอกเมื่อกี้มีแฟนๆถามมาพี่สร้างทำไมพี่ไม่ย้ายของแล้วก็ไล่มันเบาลงมันมีจุดประสงค์นะท่านผู้ชมนะคืออย่างที่บอกครับคือการที่ทำรถใหม่อยู่ดีไม่ใช่แบบรถใหม่สดกว่าเนี่ยมันจะเวลาดีกว่าไม่ใช่ไงต้องมีเวลาไล่ค่อนข้างพอสมควรครับรถที่เป็นซูเปอร์แม็กแล้วผมอยากจะบอกคันใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันไหมไปดูคันใหม่ไหมเดี๋ยวรู้เลยดูแค่กระดองก่อนดีกว่ากระดองมาถึงแล้วอันนี้เป็นกระดองคันใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับคันใหม่ครับโอ้อันนี้ก็ทำเป็นหน้าออนิวเลยป่ะพี่เป็นออนิวครับเป็นออนิวนี่ฮะแล้วก็เปิดตัวเบาะรุ่นใหม่นะฮะไม่ใช่พี่ ให้ดูนะแล้วนี่คันเก่าไปดูคันใหม่นะโอ้ดำเลยครับพี่นี่ฮะคันใหม่เมื่อกี้ผมเดินเข้ามาผมช็อกเลยฮะโอ้โหนี่ฮะคันใหม่มันร้อยมือละตอนนี้ช่างเชื่อมเรานะฮะมือระวิงแล้วฮะโอ้โหนี่ฮะแล้วผมแอบเห็นข้างหลังโยศนี่มีท่านอาจารย์มาด้วยกำลังยุ่งอยู่เลยกำลังยุ่งอยู่ท่านอาจารย์ยุ่งอยู่ให้โยศอธิบายคันนี้ก่อนอธิบายคันนี้หน่อยพี่โยศครับคันนี้ก็มีรายละเอียดก็เป็นที่ต่างก็คือเป็นคอมเบอรี่คันนู้นยังเป็นเหล็กอยู่อ๋อคือคันนี้ใช้คอมบูรี่แล้วคอมบูรี่ครับก็น้ำหนักก็จะเบากว่าแข็งแรงกว่าครับครับครับนี่ก็คือเป็นคอมบูรี่ทั้งคันนะฮะแล้วก็ต่างคันนี้ก็คือสเต็ปเครื่องสเต็ปเครื่องก็อาจจะพัฒนาจากของเก่ามา
จุดแก้ไขได้แก้ไขได้ผมก็แก้ไขขึ้นไปครับพัฒนาขึ้นมาแล้วคันนี้นี่คือสร้างแต่วันไหนครับพี่อย่าบอกนะไม่กี่วันผมเพิ่งจะเริ่มทำเมื่อประมาณอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยอุ้ยก็ไหวนะมีโครงมาป่าขึ้นโครงไว้ก็เหลือพวกจุดอยู่ช่วงล่างป่ากำลังทำอยู่ครับกำลังโมอยู่ครับป่ากำลังทำเลยครับคันนี้คือพี่โอขับด้วยใช่ครับก็ขับซูเปอร์แม็กดีเซลพี่โอจะขับ2คันใช่ครับนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้มาดูเลยสดสดซิงซิงเลยนี่ฮะอันนี้เครื่องวางแท่นไว้ก่อนนะฮะทำแบบครับสเต็ปของเกียร์คันนี้เครื่องยนต์คันนี้เป็นไงบ้างพี่เครื่องยนต์ก็อาจจะไม่ต่างจากเดิมมากครับครับก็อันนี้เป็นเรื่องไปเน้นเรื่องบอดี้เรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรครับอ๋อเพราะเป็นคอมโบรี่ใช่ครับเป็นคาร์บอนทั้งคันใช่ครับเรื่องน้ำหนักแล้วก็เรื่องมิติรถอะไรครับให้มันแบนกว่าเดิมป่ะพี่ผมเตี้ยกว่าคันเก่ามาประมาณ 4-5 นิ้วเดี๋ยวคันเก่าพี่ก็เตี้ยนะพี่คันเก่าผมเตี้ยกว่าเฟรมรุ่นแรกๆที่เขาต่อประมาณ5นิ้วอยู่แล้วครับหลังคานะครับด้วยหลังคากับพื้นจากวัดจากหลังคาถึงพื้นดินนะไม่ได้เตี้ยจากไม่ได้จากพื้นแล้วไปที่บอดี้รถนะครับเออคันนี้ก็เตี้ยมาแค่ผมนั่งได้พอดีคือแบบพอดีเป๊ะใช่ครับก็อาจจะมีช่องว่างตรงหัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมบีบรถให้แคบลงมาอ๋อเอามิติรถมากกว่าใช่พี่ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าถ้ากระแสเครื่องเนี่ยก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่าไม่หนีกันแล้วใช่ครับเพราะว่ามันผมมองว่าค่อนข้างครับขยับอะไรได้ยากละเหลือที่เรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรครับเพราะเราเค้นพลังสุดๆของเครื่องแล้วใช่คราวนี้เหลือบอดี้แล้วเท่าหลังนี่ใช้ของโบอะไรครับเป็นสเต็งครับสเต็งยางนี่กี่นิ้วพี่คันนี้ที่ผมคิดไว้น่าจะวิ่ง34ครับนี่ฮะแล้วคันนี้ฮะแน่นอนฮะทำบอดี้อย่างงี้ป๋าฮะป๋าอยู่แล้วสวัสดีครับมีกำลังยุ่งเลยไม่ต้องมีเวลาคุยครับกำลังยุ่งเลยโอ้วุ่นวายไปหมดเลยยุ่งเหยิงด้วยยุ่งเหยิงเลยเดี๋ยวไอ้ป๋าทำคันก่อนผมกำลังยุ่งเลยกำลังยุ่งเลยครับยุ่งเหยิงแก้กันไม่ไหวเลยครับกว่าจะแก้กันเสร็จทั้งคืนเลยครับแก้อะไรป๋าทั้งคืนแก้อะไรด้วยนะนี่ฮะอย่างที่บอกคันนี้ก็เร่งให้ทันเลยใช่ไหมพี่โบ๊ทครับครับเร่งให้ทันครับคาดว่าเวลาคันนี้พี่เอาเดาๆแบบในใจที่อยากได้ดีกว่าผมคำนวณไว้ลบน้ำหนักไปหนึ่งน่าจะประมาณ100กิโลลดไป100กิโลครับจากคันนู้นก็น่ามีจุดกว่าๆครับจุดกว่าๆโดยที่ไม่สมมติถ้าไม่มีอะไรเร็วขึ้นหรือไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นโดยเครื่องเท่าสมมติแรงม้าเท่าเดิมครับก็น่าจะมีจุดกว่าไม่เกิน2จุดเร็วกว่าโดยที่ทุกอย่างเหมือนกันนะถ้ามันใช้น้ำหนักช่วยถ้าทุกอย่างพัฒนาขึ้นมาอีกก็ต้องตามขึ้นมาท่านผู้ชมนะหลายท่านบอกว่าเฮ้ยรถเนี่ยรถแดกเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันไม่ลงเป็นวีแล้วมันลงเป็นจุดนะใช่ครับโอ้โหกว่าจะไล่รถได้เนี่ยมันมหาศาลนะจุดเดี๋ยวนี้เขาเรียกถ้ามีหลักเขาบอกว่าจุดมันเป็นแสนโอ้พี่ต้องเป็นล้านแล้วมั้งพี่เดี๋ยวนี้เออนี่ไงคันก็เร่งอยู่ทางประกอบโชคเลยคันก็เป็นโชคคู่แล้วรอไล่รถคาดว่าจะซ้อมวันไหนพี่รู้ก่อนเลยผมยังไม่แน่ใจอ่ะก็เร่งกันเต็มที่ครับว่ามันจะมีเวลาซ้อมไหมหรืออะไรครับไม่ซ้อมก็ต้องหดเลยก็ต้องเอาเลยครับตามสตาร์วิโอเลยครับจัดหนังจริงก็เดี๋ยวซ้อมไปที่เสร็จแล้วสมชนาครับที่เสร็จแล้วก็คงจะซ้อมก่อนครับแล้วก็เก็บครับนี่ฮะอันนี้เราพามาบุกก่อนนี่ป๋าลังหายฮะใครลืมอะไรโอ้โหนี่คันนี้มาเดี๋ยวรอติดตามคันนี้เดี๋ยวรอประกอบร่างก่อนมาถึงนี่หนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์ครับคันนู้นเลยพี่รถนำเลยพี่นี่เล่นกันทุกคันเลยนะพี่ครับคันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหลือรอจูนกับลองซ้อมนะครับเพิ่งจะเสร็จเหลือรายละเอียดครับปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคันนี้พี่ปีที่แล้วผมมัวแต่เวลาน้อยเหมือนกันยุ่งผมก็เลยคันนี้ไม่ได้ไล่เต็มที่มากมายครับปีนี้ก็เริ่มใหม่หมดครับปีนี้ค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวครับอย่างคันนี้บอดี้มันพร้อมอยู่แล้วผมก็ไล่ชุดเครื่องระบบส่งกำลังเทอร์โบไล่เรื่องความแรงเรื่องแรงไม้อย่างเดียวครับครับก็มาเลยอันนี้จูนครั้งที่แล้วนี่ประมาณกี่ตัวนะพี่ครั้งที่แล้วรู้สึกจะไม่ได้จูนนะพี่เพราะว่าผมไล่รถไม่ทันจริงใช่ไหมพี่ก็เลยเอาเลยนี่แต่ปีนี้พี่โค้ชบอกพร้อมเลยคันนี้พร้อมเลยเวลาที่คาดหวังพี่คันนี้ก็วิ่งครับก็หวังไว้7ต้นครับหกได้ไหมสร้างให้เป็นแฟนหน่อยได้ไหมก็เดี๋ยวทำให้เต็มที่ครับคือหลายคนคือคันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นดีเซลหน้ายาวคันแรกครับนี่ถ้าแบบเมื่อประมาณ2ปีป่ะที่เราไปบุกกันคันนี้มันเขาจะยาวประมาณยาวกว่าคันอื่นที่เป็นดีเซลอันน
ประมาณ300นิ้ว300นิ้วเฟรมใหญ่สุดใช่แต่ผมว่ามันถ้าวิ่งแทงบางทีมันเสียเปรียบเรื่องตรงออกตัวเพราะว่าเราต้องไปออกตัวใกล้บ่อน้ำอ๋อน้ำตรงนั้นมันก็มีชื้นๆอยู่ใช่ครับแล้วมันเบิร์นยางไม่ได้เหมือนรถซูเปอร์แม็กครับต้องสปินเอาออกไปใช่ครับแล้วตรงที่เราสปินช่วงนั้นลื่นปิดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวต้องลองดูครับว่ายังไงครับนี่หลายคนอ่ะถ้าดูคนอาจจะไม่คิดถึงนะเพราะเฟรมคือบางคนในรถแดกเตอร์เขาว่ายาวแล้วคุมรถง่ายอะไรเงี้ยน่าจะจริงแต่ผมมองว่ามันเสียเปรียบกว่ารถสั้นตรง60ฟุตแน่นอนเพราะฝารุ่นนี้จะวิ่งเนี่ยน้ำจากบ่อก็ขึ้นมาซะเต็มตรงนั้นหมดแล้วครับบ่อใหญ่ขึ้นใช่ครับจริงๆใช่ครับแล้วมันเปิดหน้ายางทีแรกมันก็ไม่มีลายอยู่แล้วพี่มันก็น้ำก็แฉะเองมันก็วิดน้ำขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับรถแดกเตอร์น่าจะมีลายตอนประมาณใกล้ถึงสเตจอะไรเงี้ยผมว่าเพราะว่ามันเวลายาวมันฟูกว่าไงมันร้อนตรงนั้นพอดีครับลืมคิดไปนะเพราะอย่างที่บอกเฟรมคันนี้เป็นเฟรมใหญ่เลยใหญ่มากน่าจะเสียเปรียบเขาตรงนี้หน่อยครับมาดูระบบเรื่องเกียร์ครับคันนี้เป็นเกียร์ของเกียร์เป็น Liberty ที่ TT Racing สร้างเองครับสร้างเองใช่ครับ TT Racing เขาทำเกียร์ก็คือตอนนี้อันนี้เป็นรถเขาเป็นรถของ TT Racing แต่ผมเป็นคนไล่ทำเต็มระบบปีนี้ครับคือเขาก็จะทำเกียร์ที่เขาสร้างเองครับเกียร์สร้างเองเลยครับมันมีข้อดีต่างจากเกียร์ก็บอกใช้ว่าเป็นเกียร์นอกยังไงครับพี่ทุกอย่างใส่กันได้หมดเลยแต่รายละเอียดเรื่องชุดกลไกเข้าชุดเนี่ยชุดระบบเข้าเกียร์ครับเกียร์นอกมันจะใช้ลมและเป็นถ้วยลูกแก้วสั่งผมมองว่ามันทำงานช้ากว่าอันนี้เขาเป็นไฟฟ้ามีกล่องคุมผมว่ามันทำงานไวกว่าคือมันสั่งโดยตรงเลยใช่ครับมันก็ยิงปกๆๆไปเลยใช่ครับเกียร์นอกมันจะผ่านสมองเกียร์ของมันที่เป็นลูกแก้วก่อนรอบนึงนะแล้วก็ผ่านวนมาถึงมาจ่ายเข้ากระบอกแต่อันนี้เป็นไฟมีกล่องคุมเป็นไฟจ่ายเลยจ่ายแล้วก็ยิงกดปุ๊บมันก็ดันตรงตรงตรงเลยใช่ครับมันน่าจะทำงานได้ไวกว่าแล้วลูกนี้เป็น6สปีด6สปีดด้วยใช่ครับเป็นที่เกียร์นอกยังไม่มี6สปีดเกียร์นอกก็จะมี7มี5แล้วก็มี7ก็จะเป็นพรีออเดอร์เป็นสั่งผลิตแต่ลูกนี้เป็น6สปีดครับ6สปีดแปลว่ากำลังดีก็ผมจากอัตราโทษที่คำนวณไว้ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะดีครับเป๊ะน่าจะเป๊ะอยู่ใช่ครับก็คือทุกวันนี้ถ้าเป็น5สปีดครับเกียร์5มันจะเป็น1ต่อ1มันจะไม่มีเกียร์ติดลบแล้วรถดีเซลทุกวันนี้รถมันหมดก่อนเขาเส้นเยอะมากเป็นทุกคันทุกอู่คือเรียกว่าถ้ารถหมดนะท่านผู้ชมลองดูนะถ้าอยากสุดเสียงแล้วอ่ะใช่รถหมดรอบแต่ก็ต้องฝืนไปให้ถึงเส้นครับแต่นี่ก็มีเกียร์6เข้ามาช่วยอันนี้มีเกียร์ติดลบเข้ามาช่วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงสุดเด็ดไงสุดเด็ดไงฮะเพราะ5มัน1ต่อ1ใช่ครับเกียร์5ก็เกียร์ที่5 1ต่อ1แต่มีเกียร์6มาก็เป็นติดลบแล้วก็เริ่มไปหน่อยนึงแต้มไปหน่อยก็คงไม่หน่อยหรอกพี่ถ้ามันไปได้คงจะได้เยอะอยู่ครับแจ๋วๆเพราะอย่างปีที่แล้วทุกแม็กผมเปิดรอบ 5,007 ผมวิ่งรอบตัดก่อนเข้าเส้นด้วยครับก็เหมือนมันรถเนี่ยดีเซลมันหมดพลังตั้งแต่ไม่เกิน 5,000 รอบอยู่แล้วครับที่เหลือก็ต้องฝืนมันไปมันไม่มีอะไรให้ใช้เครื่องท้ายก็หมดเบอร์ใช้ไม่มีแล้วอ่ะเกียร์ก็หมดยางก็ใหญ่เครื่องเราไปไกลกว่าแล้วอ่ะใช่ครับมันไม่มีครับก็เลยแต่นี่ก็เรียกว่ามีระบบเกียร์ที่มาชดเชยได้นะครับถ้ามันเข้าท่าถ้ามันลงตัวตามที่คิดตามทั้งหมดมันก็น่าจะเร็วครับน่าจะเร็วครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับนี่คันนี้ก็เร่งอยู่นี่พี่โอก็ขับเหมือนเดิมครับครับถามหน่อยพี่หลายคนเราไปถามสเต็ปเครื่องยนต์แล้วถามหน้าที่ของนักแข่งหน่อยในฐานะพี่โอขับเวลาดีเซลเนี่ยเวลาหน้ายาวอ่ะมันยากกว่าพวกแบบรถเฟรมหรือรถสต็อปบอดี้ไหมพี่ว่าหน้ายาวขับง่ายครับเพราะอะไรพี่เหมือนว่าขับมันรถมันไม่ค่อยเสียอาการรถมันตรงง่ายกว่ารถมันคุมง่ายกว่าเยอะเลยครับครับด้วยยางใหญ่ด้วยอะไรงี้ป่ะพี่น่าจะด้วยความยาวรถแล้วก็ตรงมันตรงมันเหยียบถูกไปใช่ครับอะไรน่ากลัวสุดพี่ผมว่าทัวร์แม็กน่ากลัวสุดตอนที่รถมันไม่ตรงอ่ะมันจะยังไงซ้ายขวาหน้าหลังใช่ครับตอนที่ยังไล่ไม่เจออะไรเงี้ยน่ากลัวมากครับแต่ตอนที่มันตรงแล้วมันก็ขับง่ายครับครับถ้าทุกอย่างตรงๆก็ง่ายครับคือคันพี่เจ้าเนี่ยตอนนี้ตรงแล้วครับตอนนี้ผมคิดว่ารายละเอียดมันจะค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนี่ฮะเดี๋ยวเราลุ้นคันใหม่ดีกว่าครับติดเรื่องคันเก่าว่ามันน้ำหนักมันเยอะเออเท่ากับปีนี้พี่โอ๊ตขับกี่คันนี่พี่ผมขับ F5 คันหนึ่ง 1.9 คันหนึ่งซูเปอร์แม็กซ์สองคันแดกเตอร์คันหนึ่งก็พี่โอ๊ตฮะใหญ่โหโหดมากครับเวลาขับนะเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนเลยโอ้โหสุดๆนะคันนี้นักแข่งต้องมีอะไรฟิตไหมฟิตร่างกายไหมครับก็อยากจะฟิตพี่แต่ด้วยเวลาบีบส่วนใหญ่ไม่ได้นอนทุกทีเลยพี่พี่ออสบอกว่าจะตอนนี้แค่เดินไปเดินมาก็ฟิตแล้วครับวันนี้ก็เร่งกันถ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วพี่คือ
แล้วพูดถึงอูใหม่ดีกว่าเนี่ยอูใหม่เนี่ยโหใหญ่โตมากเลยตอนนี้นะฮะนี่ไงเมื่อก่อนนี่หลายท่านที่มาจะเห็นแค่ตรงนี้ใช่ไหมพี่โอ๊ตใช่ครับตรงนี้เป็นป่าแล้วตรงนู้นตรงที่จอดรถเป็นป่าหนักเลยครับตอนนี้ทำอันนี้เพิ่งเสร็จนานยังพี่เพิ่งเสร็จนะครับก็ทำอยู่ครับทำอยู่เรื่อยๆครับเรื่อยๆฮะอันนี้งานร้อนเหมือนกันงานร้อนร้อนแล้วอู่นะแล้วคนเยอะมากแล้วตอนนี้ที่อู่นะแบบครับกระลุมกันครับเรียกมาช่วยกันหมดครับเรียกสหายมาหมดเลยครับเร่งกันหมดเลยเรียกมาช่วยสุดจริงๆเลยแล้วอย่างนี้พูดถึงเขาเรียกรถอันนี้หน่อยไหมรถสายสตรีทได้ไหมพี่โอ๊ตตอนนี้ผลงานที่เด่นๆของรถแบบสายถลังถนนหน่อยผลงานรถคือลูกค้าขับเล่นทั่วไปอะไรเงี้ยครับครับผมก็จะมีให้ทำค่อนข้างเยอะพอสมควรก็พูดว่าทำไม่ทันก็มีตลอดอยู่ครับแต่มีช่วงนี้ผมทำรถแข่งผมก็จะไม่รับอะไรเลยครับไกลซุปอัพทีไรนะขอทุกอู่เลยนะใช่ครับช่วงนี้ลูกค้าครับเข้าใจผมด้วยนะครับรถแข่งตอนนี้ผมยังไม่ทันกันเลยใช่ครับโอ้เซกันเลยนะฮะนี่สุดจริงๆนะมาดูกันเรื่อยๆดีกว่ามาดูคอกพิษที่พี่โอ๊ตนั่งกันดีกว่าเดี๋ยวผมมีคำถามที่หนึ่งคำถามด้วยยังไม่เสร็จครับกำลังเก็บเลยกำลังไล่อยู่ครับพี่คำถามจากทางบ้านมาเลยฮะพี่โอ๊ตครับเวลาพี่โอ๊ตแข่งอะไรอยู่ในกระเป๋าพี่ไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับเปลี่ยนจากว่าถามมาเลยครับพี่ครับมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างคือเราเนอะเวลาพี่เป็นมันเคยด้วยครับติดใช่ครับแต่ชอบพี่มากนะตอนพี่แข่งพี่ยังสะพายเข้าไปเลยรัดเลี้ยวเข้าไปด้วยเอาออกแล้วมันโล่งๆพี่มันยังไงไม่รู้มันวิวๆครับอ๋อเอาเป็นเพื่อนด้วยหลายคนบอกข้างในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมพี่มีทุกอย่างครับนี่มีครบทุกอย่างถามมากเลยพี่โอ้ควักก็ยิงเลยถามเยอะเลยแฟนขับเนี่ยเออมีคนบอกอู่เปลี่ยนไปเยอะพี่จะอู่สวยจริงผมเข้ามาผมถามพี่ชาติเลยเฮ้ยเข้าอู่ผิดปะวะนี่ต้องไปดูขยี้หน่อยดีกว่าโอ้นี่ไงเห็นหน้าตรงเบาะเห็นหน้าคืออย่างที่พี่โอ๊ตบอกจริงๆเลยมันพอดีหัวจริงๆเลยอ่ะนี่ไงใช่ป่ะพี่โอ๊ตครับพอดีเป๊ะเลยอ่ะมันก็ยังไม่นี่อยู่ครับแต่มีช่วงให้ยังเข้าออกจากรถง่ายอยู่ครับจริงมันเตี้ยดีแต่ว่าเลือกเอาแค่นี้ครับเราต้องให้เราออกจากรถง่ายด้วยครับใช่พี่มันเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรใช่คืออยากจะบอกครับเวลาแข่งซุปอัพเนี่ยเอาจริงนะทุกคนอยากได้เวลาที่ดีที่สุดเลยพี่แต่ด้วยผู้จัดอะนะผู้จัดเนี่ยบางทีก็อยากเห็นไม่ได้อยากเห็นเวลาที่แบบมันแลกด้วยอะไรมาครับอยากให้ทุกคนแบบปลอดภัยจริงครับถึงงานนะมันก็ต้องถึงหน้างานมันต้องเต็มที่พี่ตอนนี้พี่โอ๊ตพูดจริงนะพอไปบาร์แบบเล่นไปสถานที่นะเฮ้ยผมไปเนี่ยธรรมดาสบายๆไปด้านงานเนี่ยโอ้โหถึงหน้างานมาเองพี่อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับคันนี้ก็ใช้ระบบเกียร์ของ TT ได้ไหมครับไม่ใช่ครับคันนี้เป็นเกียร์ซิ่งเลยใช่ครับแต่ว่าเกียร์ก็รูปทรงเหมือนกัน TT ก็สร้างขึ้นมาเหมือนกันครับนี่กำลังยุ่งเลยนะฮะครับตอนนี้นะช่างที่พี่อู่พี่โอนะฮะตาดำกันทุกคนเลยนะฮะดูกี่คนนะคันเดียวดูเราได้ป๋ามาช่วยด้วยสุดจริงๆ อะไรครับ อะไรฮะแป๊บนึงนะช่างโอ้โหนี่ไงต้องถามพี่โอ๊แฟนขับพี่ฮะช่างถามว่าช่างโอ๊มีเมียกี่คนโอ้โหน่าจะลำบากพวกเด็กพวกนี้ชอบปั่นพี่พวกอยู่ในกลุ่มแล้วพี่อยู่ในกลุ่มเลยเขามาปั่นแย่เล่นแย่เล่นพี่แต่เราเล่นออกสื่อเนี่ยคุณก็ไปพูดเนี่ยเออไม่ดีแฟนพี่ก็ดูอยู่ไม่ไปดูเครื่องพีกันเจ้าหน่อยไหมพี่ได้ครับแต่ว่าเปิดมาบลูทูธอีกบอกเลยนะตอนนี้ไม่มีรถลูกค้าแล้วท่านผู้ชมนะมีครับแต่ก็ต้องจอดรอก่อนเงินช่วยยกเลยคือไม่ใช่แบบอันนี้นะคือลูกค้าตอนนี้ทำไม่ทันนะไปช่วยๆๆครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเฮ้ยคันนี้อย่างที่พี่โอ๊ตบอกนะครับพร้อมจริงๆนะครับไม่ได้ทำอะไรพี่ก็จอดไว้ก็เหลือไอ้สิ่งที่ผมคิดว่ามันลงได้อีกคือผมปีที่แล้วมันไม่ได้ใช้ไงพี่มันหมดเวลาก่อนเพราะเราไม่ได้วิ่งรัน3ครับย้อนลำลึกกันหน่อยกับคันนี้สเต็ปเครื่องเป็น MIA ครับ MIA เป็นลูกก้านคอ MIA ครับเทอร์โบพี่เทอร์โบเป็น TF08 กับ GTX Garrett GTX GTX 47ฉีดกี่หัวพี่2หัวครับนี่ครับท่านผู้ชมอินเตอร์ก็เป็นอินเตอร์นี้อยู่แล้ว TWR อยู่แล้วครับ
น้ำหนักคันนี้พี่จำได้ปะคันนี้ตันหนึ่งตันหนึ่งเลยเหรอครับกูเยอะแล้วเนี่ยตัน90ตันหนึ่งรวมผมเนี่ยประมาณโอ้คันนู้นอ่ะเขาเป็นโคมอลลี่โอ้โห900ไม่ได้ครับผมว่าก็น่าจะ100โลน่าจะได้ครับก็น่าจะเหลือตันท้วนอ่ะครับรวมพี่แบกแล้วตัน10อะไรเงี้ยมันเป็นยุคโคมอลลี่จริงนะตอนนี้ถามที่ไหนก็หมดตลาดเลยครับพี่ใช่ครับโคมอลลี่ขาดตลาดครับจริงเหรอพี่แล้วพี่ไปได้มาได้กันเนี่ยจริงๆอ่ะรถโครงอันนี้ผมต่อเสร็จตั้งแต่ประมาณต้นปีแล้วตั้งแต่ประมาณเลยเมษามาผมต่อเสร็จแล้วผมก็อื่นๆอะไรไม่รู้ไม่ยอมทำมาเร่งทำมาเลยสบายใจครับแต่ว่าพี่ด้วยเวลาธรรมดาผมก็ต้องทำงานต้องอะไรเราก็จะมีลูกค้าที่เป็นรถของอยู่มันไม่ทันใช่ครับใครจะบ้าเล่นทั้งปีก็ต้องมีทำงานกันบ้างนี่คันนี้พร้อมมากบอกเลยอันนี้ไม่มีอะไรครับก็มีเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเช็คเก็บรายละเอียดนี่สต็อกยางเบอร์ทุกเบอร์ครับไว้ไล่มีไว้ให้ใช้ซื้อทุกเบอร์ครับเผื่อไล่ได้ถึงหน้างานมันจะลองจะใช้มันไม่มีพี่ก็คือแล้วปีนี้ไม่มีแบ็กอัพพี่เขาถือเขามีสำรองเครื่องกันไว้พี่มีครับผมทำของรอประมาณ8ตัวฮะเดี๋ยวคันไหนบ้างเนี่ยพี่8เครื่องเนี่ยพี่เห็น1 2 3 4นี่6แล้วก็บนแท่นอีกเนี่ยเสื้อทำรอหมดแล้วครับฟังแล้วเราสะดุ้งแทนเลยนะอาจจะได้ใช้ไม่หมดครับแต่ก็โอ้อย่าใช้ดิพี่ทำรอครับมันคือถึงหน้างานทำไว้ดีกว่าถึงไม่หน้างานอะไรมันไวครับ8ตัวนี่คือ2คันนี้3คันในพี่หน้ายาวด้วยอ๋อเออก็คืออย่างน้อยเนี่ยผมก็ต้องมีครบทุกไซส์ทุกตัวก่อนแล้วก็มีสแปร์คาราตัวผู้ชมฮะอย่าจะบอกนะพี่อย่าใช้มันเยอะเลยเครื่องครับผมเพราะว่าพี่ก็เพราะว่าพี่ไม่มีแบ็กอัพไงผมก็ต้องเตรียมพร้อมเผื่อไว้มีเผื่อไว้ดีกว่าขาดนี่เราเขาเตรียมความพร้อมมาดีใช่ครับก็8เครื่องอุ้ยสุดยอดปีนี้กะหนึ่งใน10เนี่ยจะหวังเข้าทุกคันเลยไหมพี่ก็จะทำให้ดีที่สุดทุกคันพี่ทุกคนหวังหมดครับทุกคนอยากได้หมดครับอย่างน้อยต้องมีที่มันอยู่ที่จะพูดว่าไงพี่อยู่ที่จังหวะและโอกาสด้วยพี่มันก็ไม่ได้เสมอไปมันครับเขาเรียกว่าทีมไหนที่มีความพร้อมด้วยใช่ครับจะได้เปลี่ยนโยนให้พร้อมมากพร้อมอะไรพี่ยังเป็นโครงอยู่เลยไอพีเอาคันนี้เลยคันหลังเลยโอ้โหยังน้อยก็มีเครื่อง7ตัวมีเครื่อง7ตัวยังไม่ได้ประกอบพี่คือเตรียมอุปกรณ์ไว้ประมาณ 7-8 ตัวอะไรเงี้ยครับทีมงานทั้งหมดก็ในนี้ก็จะมา30ชีวิตโอ้โหอย่างที่บอกนะทุกคนต้องมีความพร้อมนะแล้วก็เรียกว่าเราก็เก็บประสบการณ์ปีแรกมาว่ามีของแต่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เคลียร์แลนด์ยังไม่ได้อะไรพอถึงหน้างานมันหาไม่ทันครับอย่างนี้พอได้ใช้ผมก็ได้ใช้เลยถึงจะยังไม่ได้ประกอบก็ทันอะไรเงี้ยครับก็ยังของพร้อมครับถึงจะไม่ได้ใช้ปีนี้มันก็ต้องได้ใช้อยู่ดีพี่ของพวกนี้ครับพาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยพี่โอ๊ตหน่อยดีกว่าในส่วนตัวในที่พี่โอ๊ตเป็นฐานะนักแข่งด้วยครับเขาเรียกว่าคนทำรถด้วยครับอยากให้พูดถึงเขาเรียกว่าความปลอดภัยในรายการซุปอัพหน่อยพี่ความปลอดภัยในรายการนี่ครับใช่แบบว่าความแบบที่เราออกกติกามาอย่างเงี้ยหลายคนเลยบอกเฮ้ยมันจุกจิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็ตอนผมแข่งปีแรกผมก็คิดว่ามันจุกจิกครับแต่พอเห็นรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทุกอย่างที่ซุปอัพบังคับให้ใช้อะครับมันใช้ได้หมดเลยครับครับหมวกกันน็อกเองเออหมวกกันน็อกก็มีเกรดคุณภาพที่ดีแล้วก็มีฮาร์นอีกฮาร์นมีอะไรเน็ตครับก็เห็นแต่นะเพราะนักแข่งเนี่ยการันตีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับพออย่างพี่โอ๊ตพอขับรถเร็วจริงๆอะเราไม่รู้จริงครับพี่ครับอย่างผมก็เน้นเหมือนกันครับพวกฮาร์นพวกอะไรผมก็เน้นซื้อที่มันมีคุณภาพที่ดีที่สุดเหมือนกันครับของดีคือผ่านตามกฎเราก็เลือกตามกฎแล้วเพราะนักแข่งทุกคนพี่เวลาถึงหน้างานถึงบนแท็กมันเต็มที่อยู่แล้วพี่เขาเรียกไม่คิดถึงอะไรแล้วอะใช่ครับพออยู่บนรถเข้าไฟมันเต็มที่อยู่แล้วพี่ทุกคนครับไปหมดเลยผมมองว่าทุกคนเพราะว่าเหมือนมาเองอะพี่ไม่ต้องนะครับนี่แรกเลยนะสุดท้ายนี้นะฮะอย่างที่บอกฮะพี่โอ๊ตครับฝากถึงหน่อยว่าปีนี้อยากให้กองเชียร์ FC พี่เนี่ยติดตามพี่หน่อยครับในซุปอัพก็ฝากเชียร์โอ๊ตอุดมขวัญด้วยครับในซุปอัพปีนี้ครับวันที่2 3ธันวาคมนะครับใช่ครับวันที่2 3ธันวาคมนี้ครับ1 2 3ด้วยนะพี่1 2 3ธันวาคมนี้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอทีกันพี่โอ๊ตในรอบชิงชนะเลิศวันที่90ครับวันที่90ธันวาคมเนี่ยเข้าอยู่แล้วครับเออพร้อมว่าพี่แต่ข้างหลังเนี่ยแอบส่งข่าวนะพี่แฟนๆถามมาอยากเห็นประกอบร่างวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมครับผมว่าผมน่าได้ซ้อมมาวันต้นอาทิตย์น่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเป็นไงผมจะพยายามให้มันได้ซ้อมมาประมาณจันทร์ถึงอังคารจันทร์ถึงอังคารน่าจะนะครับน่าจะถ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดขัดนะครับเรื่องของเรื่องอะไรอาทิตย์หน้าก็ต้องเสร็จต้องซ้อมก็ถ้ามันไม่เสร็จจริงๆผมก็คอลิฟายเลย
พราะพฤหัสต้องตรวจสภาพใช่ครับก็ผมก็ไดโน่เสร็จผมก็คอลิฟายเลยเหมือนกับว่าเรื่องรายละเอียดเครื่องกับเรื่องการจูอะไรมันมีพื้นฐานจากคันเก่ามาอยู่แล้วก็อาจจะแก้ไขนิดหน่อยขยับเทอร์โบขยับแคมชาร์ขยับอะไรก็นิดหน่อยไม่น่าจะมีอะไรมากกว่าก็คือจับทรงรถมากกว่าเป็นห่วงเรื่องทรงเรื่องรถไม่ตรงตรงไม่ตรงอย่างเดียวเรื่องอย่างอื่นผมว่าไม่น่าจะมีอะไรครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะเรามีประสบการณ์การที่แจ้งอยู่แล้วใช่ค่อนข้างเก็บประสบการณ์มา2ปีแล้วพี่ค่อนข้างจะไปเก็บรายละเอียดขนุนได้เยอะเหมือนกันครับนี่ไงจุดแก้ไขน่าจะได้หลายอย่างครับครับนี่ก็ติดตามด้วยนะกับ FC ช่องโอรูช่องขวัญนะเพราะหลายคนบอกว่าตอนแรกคืออยากให้มาบุกเลยพี่หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตหายไปไหนทำไมเขาเรียกว่าทำไมเงียบจังโซเชียลดูงานเขาด้วยดูงานเขาด้วยลูกครับช่างเขาเชื่อมกันไปกินนิ้วติดไปกับเหล็กแล้วโอ้โหเชื่อมันไวเหลือเกินที่เรามานี่นะทำให้เขาเหล็กเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอ๊ตมากนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามได้กับไอ้โอโชสดนะครั้งหน้าวันนี้ต้องขอบคุณ MIX ด้วยครับแล้วก็ยาพันวิสออโตโมทีฟนะครับลิควิดแล้วก็ออกซิสเปรย์แว็กครั้งหน้าจะไปบุกอู่ไหนติดตามได้ที่ XO ต้นสปอร์ตวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าเมื่อหัวใจของการขับเคลื่อนคือพลังงาน MRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทะยานเป็นที่หนึ่งไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนนพลังสู่ชัยชนะ